ค่ะมาที่คำถามแรกนะคะโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะอยากรู้ว่าผมเป็นโรคเอสจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนอื่นไหมครับหรือว่าควรจะดูแลตัวเองยังไงบ้างและสามารถจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ไหมครับควรเลือกฉีดแบบเชื้อตายหรือ mRNA ถ้าติดเชื้อโควิดผมจะอาการหนักไหมครับคุณหมอตอนนี้กลัวการออกนอกบ้านมากเลยครับ HIV เนี่ยถ้าคุณกินยาต้านนะฮะอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งตรวจไวรัสไม่เจอแล้วเนี่ยนะครับแล้วภูมิคุ้มกันสูงดีเนี่ยนะครับโอกาสที่จะไปติดเชื้อนะฮะเทียบกับคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับจริงๆไม่ได้สูงกว่านะครับนี่แต่ว่าเรากำลังรอข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นนะครับนะแต่ถ้าณตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นความเสี่ยงที่สูงกว่าคนทั่วๆไปนะครับแล้วก็ถ้าเราติดโควิด-19แล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเป็นโควิดที่รุนแรงกว่าคนทั่วไปเนี่ยมีหรือไม่นะครับจริงๆตอนนี้เนี่ยข้อมูลยังไม่ชัดนะครับยังไม่พร้อมข้อมูลจากคนไข้ที่ติด HIV เนี่ยยังมีน้อยไปนะครับอาจจะต้องรอสักนิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะนะครับในวงเล็บนะครับอาจจะพบว่าคนที่ติด HIV แล้วเนี่ยแล้วไปติดโควิดอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปอยู่ได้บ้างนะครับแต่ประเด็นที่แน่นอนเลยนะครับก็คือว่าถ้าคุณเป็น HIV แล้วคุณไม่รักษาไม่ได้กินยาต้านเนี่ยนะครับแน่นอนเปรียบเทียบกับคนที่เป็น HIV แล้วกินยาต้านภูมิคุ้มกันดีเนี่ยแน่นอนคนที่ไม่กินยาต้านเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโควิดรุนแรงกว่ามีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะครับเราติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะครับว่าคนที่ติด HIV แล้วติดโควิดนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วๆไปเนี่ยจริงหรือไม่นะครับในเชิงของคนที่ติด HIV มันมีตัวเลือกที่อันไหนดีกันไหมครับระหว่างวัคซีนเชื้อตายกับ mRNA หรือว่ามันก็เหมือนกับคนปกติทั่วไปเลยจริงๆฉีดได้ทุกตัวเลยนะครับไม่มีข้อกังวลใดๆเลยนะครับสามารถที่จะเลือกชนิดใดก็ได้นะครับที่เราเข้าถึงได้นะครับถ้าเกิดมีเชื้อตายแล้วไม่มีอย่างอื่นอย่างช่วงแรกๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็ฉีดเชื้อตายไปก่อนเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับแล้วก็มันยังมีการป้องกันอย่างอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แมสนะครับการล้างมือการโซเชียลดิสเทนซิ่งอย่างเงี้ยก็ยังเป็นวิธีที่ได้ผลเสมอนะครับแน่นอนโดยไม่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันดังนั้นเนี่ยรอดูสถานการณ์นะครับพวกนี้จะต้องรอดูสถานการณ์ของประเทศกับสถานการณ์ของโลกถ้ามันกำลังระบาดเยอะควบคุมไม่ได้เนี่ยแน่นอนอยู่บ้านเนี่ยถูกต้องแล้วนะครับแต่ถ้าวัคซีนก็ฉีดแล้วนะครับการป้องกันตัวเองก็เก่งแล้วก็เป็นเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ในเมืองของเราสถานการณ์ในประเทศของเราควบคุมได้เนี่ยเราก็เริ่มที่จะออกไปทำกิจกรรมที่เราควรจะทำบ้างนะครับจะได้ไม่เครียดจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแนะนำให้ทุกคนยังป้องกันตัวเองดีเหมือนเดิมนะครับฉีดวัคซีนนะพอทำได้ครบแบบนี้เราก็จะได้ออกไปใช้ชีวิต